คณะเราเป็นคนสุดท้ายของที่รักนะคะฉลองไหมคะอะไรสิคะได้ข่าวว่าเอลวินที่รักเอ๊ะว่าไงคะคือว่ามาฉลองวันแต่งงานให้ค่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเมื่อกี้น้ำของเจ้าสาวค่ะอุ้ยขอบคุณนะที่รักใครเธอไหนฉันไม่ใช่เจ้าบ่าวสักหน่อยฉันเป็นบาทหลวงที่แค่ยกแก้วน้ำมาเพื่อฉลองวันแต่งงานให้กับเธอในเมื่อเธอเข้ามาในห้องฉันแล้วอะทุกคนที่เข้ามาในห้องฉันแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามอะก็จะได้รับสถานะเป็นที่รักของเขานะอ๋องั้นที่รักกินเลยเนี่ยชงมาสุดฝีมือเลยนะที่รักว่างเขาหน่อยสิโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะถาดเสิร์ฟก็เต็มมือเขาที่รักลองมา40เลยเหรอเขาขอดมเลยนะกลิ่นเข้มข้นได้ใจจังเลยอ่ะสีก็สวยเลยนะสีเหมือนที่รักเลยอ่ะใช่จงใจไงล่ะดื่มเข้าไปแล้วก็รักแล้วก็หลงฉันซะนะกินเยอะไปมากระวังด้วยนะโอ้โหความรู้สึกนี้โอ้รสชาติเป็นยังไงคะถ้าเขาบอกว่ามันนุ่มที่รักจะมองว่าเขาแปลกปะไม่เพราะมันนุ่มใช่มันนุ่มมากเลยมันเข้มมากใช่มันนุ่มแบบมันโหมันไม่บาดคอเลยอ่ะ40จริงๆเหรอเนี่ยไม่เห็นเหมือนเลยอยากเขาให้ดูว่าเขาน่ะใช้อะไรมันไม่ใช่แค่40นะสิโอ้แต่ว่าตอนแรกเขาคิดว่าที่รักใส่เยอะกว่านี้อีกตอนแรกอ๋อใส่นิดเดียวก็ประมาณ2ช็อตเขาอาจจะพูดถึงชื่อยี่ห้อออกมาไม่ได้ให้ที่รักทุกคนตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าขวดมันก็จะเป็นขวดคล้ายๆกับที่รักทุกคนคุ้นเคยแหละนะไปแล้วนะที่รักได้เลยค่ะขอบคุณนะเราเลิกกันก็ถ้าอยากดื่มฉลองอีกก็ขึ้นไปหาได้นะได้เลยได้เลยขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอให้เจ้าภาพจงเจริญที่รักค่ะเมื่อวันนี้ไปแอบกิ๊กกับใครมาหรอคะไปแอบกิ๊กกับใครมาหรอคะไปแอบกิ๊กกับใครมาหรอคะ